รักศักดิ์ศรีมีคุณธรรมนำวิชาการสืบสานงานพระราชดำริสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเลยวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงการเรื่องการพัฒนาหุ่นยนต์เตลอดไฟค่ะสวัสดีค่ะโดยมีสมาชิกดังนี้โดยมีสมาชิกดังนี้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงโชติการเลิศธัญบุญค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพิมพ์ชยราหันตะเมนค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงรัชนีกรมหานินค่ะและสำหรับที่มาและความสำคัญของเรานะคะปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีได้มีความก้าวหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นทางด้านคอมพิวเตอร์คณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์นะคะทั้งต่างประเทศหรือแม้กระทั่งภายในประเทศของเราซึ่งได้มีผู้สนใจที่จะพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านหุ่นยนต์เพิ่มมากขึ้นและหุ่นยนต์ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทต่างๆในชีวิตของคนเรามากขึ้นค่ะเช่นการสร้างหุ่นยนต์ขึ้นเพื่อความปลอดภัยของมนุษย์หรือการสร้างหุ่นยนต์ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ค่ะความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนนะคะก็พัฒนาขึ้นไม่แพ้กันค่ะซึ่งประเด็นสำคัญของเรานะคะก็คือแสงสว่างที่อยู่ภายนอกอาคารค่ะแสงสว่างเหล่านั้นนะคะจะช่วยทำให้มนุษย์นั้นใช้ชีวิตในเวลากลางคืนได้ยาวนานขึ้นและจะทำให้มนุษย์นั้นปลอดภัยในเวลากลางคืนค่ะซึ่งเราพัฒนาหุ่นยนต์ตัวนี้ขึ้นมานะคะเพื่อมาเปลี่ยนหลอดไฟแทนมนุษย์ค่ะโดยเราเรียนแบบการเปลี่ยนหลอดไฟโดยเราเรียนแบบการเปลี่ยนหลอดไฟของมนุษย์ค่ะเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุแล้วก็ลดความประมาทของมนุษย์ค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของเรานะคะ1เพื่อพัฒนาหุ่นยนต์เปลี่ยนหลอดไฟ2เพื่อศึกษาความต้องการของหุ่นยนต์เปลี่ยนหลอดไฟ3เพื่อเป็นต้นแบบของหุ่นยนต์เปลี่ยนหลอดไฟค่ะส่วนขอบเขตการศึกษาของเรานะคะ1หุ่นยนต์เปลี่ยนหลอดไฟของเรานั้น สามารถเปลี่ยนได้เพียงหลอดกลมเท่านั้น2หุ่นยนต์เปลี่ยนหลอดไฟของเรานะคะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนในที่มืดได้หรือที่ขรุขระค่ะค่ะสำหรับอุปกรณ์และวิธีการดำเนินเนี่ยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้พื้นฐานก็จะมีกล่องสายเคเบิลไทยมีสว่านกันไกลคัตเตอร์ไม้บรรทัดหลอดไฟชนิดกลมหรือเกลียวค่ะสำหรับอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีมัลติมิเตอร์คอมพิวเตอร์เลโก้มายสตอมเอ็ดูเคชั่น EV3 เลโก้มายสตอมเอ็ดูเคชั่น EV3 เซตค่ะสำหรับกระบวนการเทคโนโลยี7ขั้นตอนนะคะก็จะมีขั้นตอนที่1ก็จะเป็นการกำหนดปัญหาหรือความต้องการค่ะซึ่งปัญหาของพวกเราก็จะเป็นการที่คนขึ้นไปเปลี่ยนหลอดไฟแล้วเกิดอุบัติเหตุค่ะการแก้ไขปัญหาของพวกเราก็จะเป็นการสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาเพื่อลดอุบัติเหตุจากคนค่ะขั้นตอนที่2ก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลค่ะโดยพวกเราก็จะรวบรวมข้อมูลจากการแก้ไขปัญหาค่ะจากชุดคำถามไฟ W1H ค่ะ1ปัญหาความต้องการคืออะไรนะคะค่ะปัญหาความต้องการก็คือการที่คนขึ้นไปเปลี่ยนหลอดไฟแล้วเกิดอุบัติเหตุค่ะ2ปัญหาความต้องการเกิดขึ้นกับใครก็เกิดขึ้นกับคนที่เปลี่ยนหลอดไฟค่ะ3ปัญหาความต้องการเกิดขึ้นที่ไหนนะคะก็เกิดขึ้นบริเวณที่เปลี่ยนหลอดไฟค่ะ4ปัญหาความต้องการเกิดขึ้นเมื่อไรค่ะค่ะพวกเราก็พบว่าปัญหานี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อการที่คนไม่มีความรู้ในการเปลี่ยนหลอดไฟแล้วขึ้นไปเปลี่ยนหลอดไฟทำให้เกิดอุบัติเหตุค่ะ5ปัญหาความต้องการจะแก้ไขไปทำไมนะคะค่ะพวกเราก็จะแก้ไขเพราะว่ามีอุบัติเหตุขึ้นก็แสดงว่ามันไม่ปลอดภัยค่ะ6จะแก้ไขปัญหาหรือความต้องการนี้อย่างไรค่ะพวกเราก็จะสร้างหุ่นยนต์เปลี่ยนหลอดไฟขึ้นมาค่ะเพื่อลดการอุบัติเหตุเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจากคนค่ะขั้นตอนที่3ก็จะเป็นการกำหนดปัญหากำหนดหัวข้อในการสร้างหุ่นยนต์ค่ะโดยพวกเราก็ให้หลอดไฟชนิดกลมหรือเกลียวเนี่ยค่ะมาเป็นต้นแบบในการสร้างหุ่นยนต์ค่ะโดยหุ่นยนต์ของเราก็จะเปลี่ยนได้เฉพาะหลอดไฟชนิดกลมหรือเกลียว4ปัญหานะคะ4การสร้างหรือออกแบบนะคะโดยพวกเราก็ได้สร้างแล้วอ่ะเรียบร้อยค่ะ5ปัญหานะคะค่ะหลังจากที่สร้างเสร็จพวกเราก็ได้พบปัญหาค่ะคือ 1แรงมอเตอร์มันมากไปค่ะทำให้การเปลี่ยนหลอดไฟไม่สำเร็จค่ะ2สายมันพันค่ะโดยมันก็จะหมุนต่อไม่ได้ค่ะแล้วทำให้การหมุนหลอดไฟไม่สำเร็จค่ะขั้นตอนที่5ก็จะเป็นการขั้นตอนที่6ก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาค่ะค่ะพวกเราก็ได้แก้ไขปัญหาเหล่านี้เรียบร้อยแล้วค่ะโดย1พวกเราก็ได้ลดแรงมอเตอร์ลงค่ะทำให้การเปลี่ยนหลอดไฟทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ2พวกเราก็ได้เก็บสาย
าที่ค่ะทำให้มันสามารถหมุนได้ต่อเนื่องค่ะค่ะขั้นตอนที่7ก็จะเป็นการสรุปหรือว่าประเมินความพึงพอใจในหุ่นยนต์ตัวนี้ค่ะจากการดำเนินงานนะคะสามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้ค่ะโดยโครงงานคอมพิวเตอร์ระบบหุ่นยนต์สมองกลฝังตัวเรื่องการพัฒนาหุ่นยนต์เปลี่ยนหลอดไฟมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาขึ้นเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุของคนในชุมชนและสร้างความปลอดภัยในชุมชนมากขึ้นค่ะพวกเรามีวิธีการดำเนินการโดยใช้เทคโนโลยี7ขั้นตอนขั้นตอนที่1กำหนดปัญหาและความต้องการจากการเกิดอุบัติเหตุของคนในชุมชนค่ะขั้นตอนที่2การรวบรวมข้อมูลโดยใช้ชุดคำถามไฟล์ W1H ขั้นตอนที่3การเลือกวิธีการโดยเลือกเปลี่ยนหลอดกลมค่ะขั้นตอนที่4การออกแบบและปฏิบัติการขั้นตอนที่5การทดสอบขั้นตอนที่6การแก้ไขปัญหาขั้นตอนที่7การประเมินผลค่ะโดยอธิบายผลได้ดังนี้นะคะโดยหุ่นยนต์เปลี่ยนหลอดไฟของเราสามารถเปลี่ยนหลอดไฟได้จริงและสามารถเปลี่ยนหลอดไฟแทนมนุษย์ได้ค่ะข้อเสนอแนะนะคะโครงงานหุ่นยนต์เปลี่ยนหลอดไฟนี้จะเป็นต้องมีข้อเสนอแนะเพื่อให้หุ่นยนต์สามารถมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนหลอดไฟได้สูงสุดคือ1การเพิ่มโครงสร้างให้มั่นคงแข็งแรง2สามารถเปลี่ยนหลอดไฟได้หลายรูปแบบมากขึ้นค่ะค่ะและต่อไปนะคะจะเป็นการแสดงการทำงานของหุ่นยนต์ของเราค่ะค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะทำการลงโปรแกรมไว้ที่หุ่นยนต์ค่ะแล้วเราก็ได้กดเปิดหุ่นยนต์นะคะแล้วเราก็กดโปรแกรมที่ทำไว้กับหุ่นยนต์ค่ะหุ่นยนต์ก็จะเริ่มทำการโดยการเดินตามแท็กเส้นค่ะแล้วมันจะหยุดเมื่อพบกับแท็กเส้นที่มันเป็นทางลาดยาวหรือว่ามันพบสองที่ค่ะพร้อมกันแล้วมันจะทำการหยุดตามที่เราตั้งไว้ค่ะแล้วจากนั้นอันตราโซนิกเซนเซอร์มันก็จะตรวจสอบระดับเพดานค่ะว่ามันสูงเท่าไหร่และตัว color sensor มันก็จะวัดระดับสีค่ะโดยก็จะตรวจหาว่าใช่หลอดไฟหรือไม่หาได้จากสีขาวที่มาจากหลอดไฟค่ะโดย ultrasonic sensor เราก็กำหนดไว้ให้เป็นสีขาวค่ะพอเห็นว่าใช่แล้วมันก็ทำการจับหลอดไฟตัวนั้นค่ะแล้วก็ทำการหมุนออกค่ะค่ะพอหมุนออกแล้วนะคะ ตัวมือมันก็จะลดระดับลงมาค่ะและนำหลอดไฟเก่ากลับไปยังจุดเริ่มต้นค่ะแล้วเราก็ทำการนำหลอดไฟเก่าออกและนำหลอดไฟใหม่เข้าไปค่ะจากนั้นหุ่นยนต์ก็จะเริ่มรันโปรแกรมเหมือนกับครั้งแรกค่ะแล้วก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยค่ะวันนี้พวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้หากท่านคณะกรรมการมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะก็เชิญสอบถามได้เลยค่ะพวกเราก็ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและคำถามต่างๆที่คณะกรรมการได้สอบถามมานะคะและสุดท้ายนี้พวกเราโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเลยขอขอบคุณค่ะ